หน่วยเฉพาะกิจราชมนูวางมาตรการป้องกันคุมเข้มพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดตากนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อยังฝั่งไทยค่ะหลังจากสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งประเทศเมียนมานั้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพันเอกพงศธรนิพยะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้สั่งการให้กำลังพลเพิ่มความเข้มงวดคุมเข้มรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดตากหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ค่ะเกิดเหตุความไม่สงบในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาส่งผลให้ผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกนับ10รายโดยให้บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข่าวสารและวางมาตรการป้องกันเพิ่มการเข้มงวดด่านเพื่อความมั่นคงบนถนนสายหลักทั้งถนนหมายเลข12แม่สอดตากถนนหมายเลข105ที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางและถนนหมายเลข1090ที่เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอดและอำเภออุ้มผางรวมไปถึงท่าข้ามหรือว่าช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการป้องกันการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายนะคะซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาถือเป็นการขัดแย้งภายในประเทศจึงจำเป็นต้องมีการค้นหาป้องปรามสกัดกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มต่างๆมาใช้พื้นที่ในประเทศไทยสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมกันนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากช่วยการเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งข่าวสารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆที่อาจจะกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะทั้งหมายเลข12ทั้งเส้นทางจากแม่สอดไปท่าสองยางทั้งเส้นทางจากแม่สอดไปอุ้มผางเราจะมีจุดตรวจหลักๆซึ่งเป็นจุดตรวจสตรองพอยต์เนี่ยไว้ตรวจสิ่งเหล่านี้บนเส้นทางโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดบริเวณท่าข้ามแล้วก็บริเวณแนวชายแดนโดยเฉพาะท่าข้ามซึ่งจะมีการส่งพัสดุในลักษณะของเป็นพัสดุมาที่โดยไม่มีผู้รับเราก็ทำการตรวจสอบไปหลายครั้งในเรื่องของการประสานกับฝ่ายปกครองตำรวจตชด.ตม.ต่างๆเนี่ยเราประสานกันโดยต่อเนื่องเพื่อจะให้ทราบข่าวสารร่วมกันแล้วก็หาทางป้องกันร่วมกันมาโดยตลอดครับ